สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ Special Interview บนหน้าจอของเว็บไซต์ efinancethai.com กับดิฉันชัชยาอังคุลีค่ะเช่นเคยสำหรับสัปดาห์นี้จะพาทุกท่านไปรู้จักกับอีกหนึ่งบริษัทซึ่งรอดพ้นจากวิกฤตอุทกภัยในรอบ2เดือนที่ผ่านมานั่นก็คือบริษัท Halcyon Technology จำกัดมหาชนหรือ HTech ค่ะเราจะไปพูดคุยกับคุณพีทริมชลาซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ HTech ว่าในรอบ2เดือนที่ผ่านมาบริษัทต้องได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างคาบเกี่ยวไปถึงต้นปีหน้าว่าทิศทางของธุรกิจจะเป็นอย่างไรเชิญรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะครับก็ถ้าเราย้อนดูเนี่ยช่วงปลายไตรมาส3ตั้งแต่ต้นๆถึงกลางตุลาที่เจอว่าอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมโรจนะ8แล้วก็ติดต่อกันมา 3-4 โรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยอันนั้นแน่นอนฮะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าฐานลูกค้าเราได้รับผลกระทบเต็มๆแต่เราก็ไม่ได้เพิกเฉยก็คือติดตามลูกค้าว่าไปผุดไปโผล่ที่ไหนในที่สุดเราก็ตามกลับมาได้พอสมควรเพราะนั้นเนี่ยในช่วงเดือนตุลาเราถูกกระทบโดยตรงมากพอสมควรแต่ก็มากู้ทันในช่วงเดือนพฤศจิกาแล้วก็ยังเชื่อว่าจะต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปีก็มีแนวโน้มของยอดการผลิตที่จะสูงขึ้นถ้าจะพูดต่อไปก็คือหมายความว่าใน Q1 ปีหน้าผมก็ยังเชื่อว่ายอดการผลิตยังรุนแรงเพิ่มขึ้นก็อาจจะมีโอกาสเป็นปีที่ดีอีกปีหนึ่งเพราะว่าเนื่องจากสินค้าขาดตลาดเสร็จแล้วฮาร์ดดิสก์เป็นสินค้าที่เป็นปีแรกที่สามารถทำราคาขึ้นมาได้ถึง 40% เพราะฉะนั้นผู้ประกอบการทั้งหลายเนี่ยก็มีกำลังใจที่จะผลิตงานพวกนี้ต่อซึ่งก็เป็นผลพลอยได้สำหรับเราคิดว่าปีหน้ายังเป็นปีที่สนุกปีหนึ่งครับถ้าพูดถึงปัจจัยเสี่ยงเนี่ยณตอนนี้มันก็ยังคลุมเครือหนึ่งกลัวที่สุดก็คือว่ากลัวฐานลูกค้าซึ่งผิดพวกชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์หรือชิ้นส่วนรถยนต์กลัวจริงๆกลัวลูกค้าพวกนี้เนี่ยจะย้ายฐานการผลิตไปต่างประเทศซึ่งณเวลานี้เองเนี่ยเราก็ได้ทราบอยู่แล้วว่าสัดส่วนบางสัดส่วนได้ไหลออกไปนอกประเทศแล้วแต่จะไหลไปอย่างถาวรมีโอกาสจะย้อนกลับมาไหมเนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องคอยติดตามดูทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าถ้ารัฐบาลทำงานถูกต้องเจาะเจอปัญหาติดตามกอดลูกค้าพวกนี้ให้แข็งออฟเฟอร์ให้สวยหรูผมเชื่อว่านักลงทุนเหล่านั้นยังเชื่อมั่นในเมืองไทยเพราะนั้นอันนี้ต่างหากที่ผมกลัวที่สุดแต่ถ้าเขาไปแล้วไม่กลับมาอันนี้สิเป็นเรื่องซึ่งต้องน่าคิดซึ่งเราเองก็ต้องเตรียมตัวว่าเราจะสู้กับปัญหาที่จะเกิดขึ้นอย่างไรนะฮะผมเองก็อยากจะมีเรื่องที่ฝากให้นักลงทุนทั้งหลายเนี่ยให้มั่นใจได้ว่าเราไม่ถึงขนาดส่วนเซหรือเสียศูนย์เรายังมีแผนการทำงานต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่หรือพยายามทำยอดขายที่เพิ่มขึ้นอะไรที่เสียไปแล้วเราไม่ต้องไปคิดมันคิดว่าเวลาที่เหลือของสิ้นปีนี้กับโอกาสทองปีหน้ามาแล้วเราจะตักตวงได้เต็มที่อย่างไรผมก็ยังเชื่อว่ายังเป็นโอกาสดีของกลุ่ม HTech ในปีหน้าครับเป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากที่ได้รับฟังข้อมูลจากคุณพีทริมชลาไปแล้วเชื่อว่าจะทำให้นักลงทุนทุกท่านมีความมั่นใจในบริษัท HTech มากยิ่งขึ้นค่ะแม้ว่าช่วงไตรมาส4ที่ผ่านมาบริษัทจะได้รับผลกระทบทางอ้อมจากน้ำท่วมแต่โดยรวมทั้งปีแล้วก็ไม่ได้ทำให้ผลประกอบการคลาดเคลื่อนไปจากที่ตั้งเป้าหมายไว้มากนักค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ดิฉันและ Special Interview ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ได้อีกครั้งในสัปดาห์หน้าอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะคะสวัสดีค่ะ